สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะมาเล่นพิกาการ์ดกันนะคะพิกาการ์ดในหัวข้อเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเลือกกองไพ่มาเลยนะคะกองที่1กองที่2ได้กองไพ่แล้วเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกอง1นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ด้วยรักและผูกพันนะคะเขาค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็รักคุณมากๆเลยนะกองหนึ่งเป็นความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะ Page of One The World นะคะมีบางท่านที่ติดต่อสื่อสารอยู่กับคนทางไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะค่อนข้างอยู่ไกลกันแล้วก็เจอกันยากมากๆเลยนะคะเป็นการสื่อสารเป็นการติดต่อกันที่ค่อนข้างดีมากๆค่ะใบได้มองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากไปต่อเขาอยากเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาน่าจะมีการที่จะทักมาชวนคุยนะคะชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศคุยเรื่องทั่วไปเขาจะเริ่มต้นนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันลื่นไหลไปได้อย่างดีที่สุดนะคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกประทับใจแล้วก็หลงไหลในเสน่ห์ของคุณมากๆนะคะถ้าถามว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะแน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้รับความชัดเจนนะคะมันอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขารู้กันแค่2คนแต่ใบเตยอยากจะบอกว่าเขาค่อนข้างรู้สึกดีมากๆนะคะและเขาจะยังติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีทิฐิอีโก้สูงมากๆนะคะเขาจะพยายามทำลายกำแพงทิฐิอีโก้ของเขาและติดต่อสื่อสารมาหาคุณและพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเราไปดูกันต่อนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปสำหรับชาวกองสองนะคะไพ่ขึ้นนักปราชญ์ขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันแบบผู้ใหญ่เนาะไม่หวานมากนะคะส่วนใหญ่จะหยิบยกประเด็นเรื่องงานมาคุยกันมากกว่าเนาะคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่อายุห่างกับคุณโอ้โหหลายปีทีเดียวนะ5ปี10ปีหรืออาจจะมากกว่า10ปีก็ได้หรืออาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันอ่ะคุณดีลอยู่กับคนที่ค่อนข้างที่จะรักสันโดษรักสงบเป็นคนเงียบๆนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะคุยกันแนวผู้ใหญ่มากกว่าถ้าถามว่าเขาจะทำยังไงไปเตยมองว่าจริงๆก็แอบจริงจังเหมือนกันในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแอบจริงจังเหมือนกันแต่มันออกแนวคุยกัน3วันดี4วันไข้นะคะคือจะไม่ได้คุยกันต่อเนื่องมากนะคะแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่อาจจะมีช่วงเงียบช่วงติดต่อมาแต่ก็ค่อนข้างจริงจังต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจริงจังและจะยังดำเนินต่อไป